โหลโจ๊กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาต้าชแนลของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมทกันอีกแล้วนะผมพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราขับรถจากกรุงเทพไปพิษณุโลกก็คิดว่าไกลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะวิ่งให้ไกลที่สุดนะครับแต่ว่ายังอยู่ในประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือเราจะวิ่งจากเหนือสุดลงใต้สุดนะครับผมหรือจะใต้สุดไปเหนือสุดก็ได้นะครับนั่นก็คือจากเชียงรายไปปัตตานีนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดแล้วปะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดแผนที่ประเทศไทยดิแผนที่ประเทศไทยว้าวรู้สึกว่าใต้สุดจะเป็นอะไรนะเอ้ยเป็นนราธิวาสว่ะทุกคน ไม่ใช่ปัตตานีแต่ว่าผมซื้อปัตตานีไปแล้วอะผมไม่ได้ซื้อนราธิวาสอะอ่ะก็เอาซะว่าเราขับจากปัตตานีนะครับจากปัตตานีนะจากปัตตานีไปเชียงรายเชียงรายนะครับโอ้เส้นทางทั้งหมด 1,800 กิโลเมตรนะครับผมมันใช้เวลาขับ25ชั่วโมงนะโคตรไกลไม่ใช่ไกลธรรมดานะเดี๋ยวรู้เลยนะวันนี้เราจะมาวิ่งแบบระยะทางที่ไกลที่สุดในประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เลือกเป็นนราธิวาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เทอร์มินอลดิมันมีไหมนราธิวาสตอนนี้ทองผมหมดแล้วอะนาราธิวาสนี่ไงนราธิวาสมีนะครับผมแต่ว่าผมซื้อปัตตานีไปแล้วอ่ะผมคิดว่าปัตตานีมันใช่ก็เลยซื้อไปแล้วเหลือทองอยู่แค่60ไม่น่าพอนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้เป็นเชียงรายไปปัตตานีแล้วกันนะครับผมน่าจะไกลโคตรอ่ะทุกคนน่าจะไกลแบบโคตรเลยนะแล้วก็วันนี้ผมว่าจะมาซื้อรถใหม่นะครับพอดีตังค์มันเหลือนะคนรวยก็อย่างนี้แหละทุกคน อยากได้รถแบบว่า2ชั้นแบบเหมือนกับสกายไลเนอร์นี่แหละนะอยากได้2ชั้นบรรจุคนได้เยอะดีนะครับผมไหนต้องดูคันนี้ดิคันนี้ได้50คนคันนี้เหมือนเป็นรถชั้นเดียวเนาะใจอยากได้รถ2ชั้นนะจุคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าฟ้าวๆนะนี่คันนี้60คนนะครับผมเหมือนจะเป็นรถเมล์2ชั้นนะคันนี้เป็นรถเมล์2ชั้นจริงๆด้วยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยพาราดิโซ G7 พาราดิโซจากมาร์คโปโลนะครับผมยี่ห้ออะไรวะ ทั้งหมด 295,000 นะครับซื้อเลยแล้วก็เลือกคันนี้แหละทุกคนเลือกคันนี้แหละเอาไปเล่นนะเดี๋ยวไปกันที่การ์ดนะครับผมไปเลือกรถแล้วเราก็เลือกเป็น G7 แล้วเราก็คัสตอมไมซ์นิดนึงนะครับผมไปดูที่อื่นๆนะเราก็จะเลือกซื้อจอLED screen แล้วก็ท็อป LED screen นะครับแล้วก็มัลติมีเดียแล้วก็ Wi-Fi นะครับผมรถผมเนี่ยบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับคันนี้นี่เอาไงดีเราจะแต่งลายดีไหมทุกคนผมว่าลองแต่งลายดูดิมีสกินให้เลือกนะครับผม 15,000 อ่ะดูซิมีสกินอะไรบ้างรอโหลดสกินแป๊บนึงนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้โหลดมาเนาะต้องรอโหลดสักครู่นะครับผมชอบนะรถเมล์2ชั้นน่ะแต่ไม่กล้านั่งกลัวมันจะเอียงคว่ำเหมือนทุกคนโดยเฉพาะคนที่นั่งชั้นบนสุดนะโอ้โหเสียไส้นี่มีสกินเยอะเลยนะครับผมนี่ใครชอบแบบไหนไอ้สกินเหมือนคล้ายๆอันเดิมเลยปะคล้ายๆอันเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวมันมีอันนึงที่ผมชอบอันนี้รถออกเป็นสีส้มนะครับผมผมเอาอันนี้แล้วกันสกินสีส้มนะครับล้อนี่ก็เปลี่ยนได้นะผมเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งเอายางแบบมีสติกเกอร์ด้วยกันเท่ดี7,500นะครับผมฟิวฟราวเปลี่ยนแม็กไหม มาระดับนี้แล้วเปลี่ยนแม็กสักหน่อยดีไหมแม็กไม่ค่อยสวยเลยอะเนี่ยมีแต่แม็กแบบเนี้ยเอาไหนดีอะแล้วจะชอบเนาะผมเลือกอันที่11แล้วกันประมาณนี้แล้วก็สีกับดีไซน์นี่ไม่ต้องไปทำนะเพราะว่ามันอันนี้แล้วเรียบร้อยเขาเรียกอะไรมันใส่สกินแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสีภายในรถนะครับผมเราก็จะเลือกให้มันเป็นสีส้มนะครับให้มันเหมือนกับภายนอกสักนิดนึงนะครับภายนอกได้เป็นสีส้มตัดกับฟ้าแล้วก็ตัดกับขาวนะครับผมโอ้ยังสวยโคตรยังสวยใช้คันนี้เลยนะครับจุได้60คนว่ะอันนี้จุดได้กี่คนวะสกายไลเนอร์เนี่ยจุดได้กี่คน79แต่ G7 ได้60นะครับผมอาจจะจุคนได้น้อยไปหน่อยนะครับเราเลือกใช้คันนี้นะครับผม
่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อันนี้เลยนะครับไปกันที่ถนนนะครับผมที่เราจะเลือกนะเราจะเลือกจากเชียงรายดีกว่าไปปัตตานีนะครับโอ้ระยะทาง 1,877 กิโลเมตรโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดไกลสุดๆไปเลยเนี่ยราคาตั๋วแล้วก็เอาแบบถูกสุดนะครับผมราคาตั๋วถูกสุดแล้วก็สภาพอากาศนะครับเอาเป็นแรนดอมวิ่งกันตอนกลางคืนดีกว่ามั้งวิ่งกันตอนทุ่มครึ่งละกันวิ่งกันตอนทุ่มครึ่งนะฮะบรรยากาศเอาแรนดอมนะแรนดอมมาละกันนะครับผมแล้วก็อาหารนะฮะอาหารเรามีพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับผมนี่ครบเลยนะครับอาหารก็พร้อมเสิร์ฟแล้วก็เอ็กเซปไปเลยเลยรอขายตั๋วแป๊บนึงนะครับผมมีที่นั่งอยู่60ที่นั่งนะครับก็น่าจะขายตั๋วได้ประมาณสัก50กว่าคนแหละคิดว่ามันน่าไม่น่าจะเต็มนะรอขายตั๋วสักครู่นะครับผมรถเราที่ระดับ5ดาวนะทุกคนรับรองว่าดูฟาวแน่นอนนะครับมีคนนั่งจากเชียงรายไปพิษณุโลกก็มีนะแล้วก็มีคนนั่งจากเชียงรายไปนครราชสีมาก็มีนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ขายตั๋วเสร็จแล้วนะครับได้53ตั๋วไม่เต็ม60นะครับผมเรดี้เลยไปโอ้ยโคตรไกลครับงานนี้มีปวดตูดกันบ้างแหละนะนั่งกันจนปวดตูดอะไกลสุดที่เคยเล่นมาเลยนะทุกคนไกลสุดๆไปเลยเอาละครับสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บขับไปจอดตรงนี้จอดตรงนี้นะครับผมโอ้เดี๋ยวได้ไหมเนี่ยได้ไหมเอ่ยเหมือนจะไม่ได้นะครับผมถอยหลังนิดนึงหลังนิดนึงโอเคเดินหน้าเบรกเรียบร้อยเปิดประตูประตู1ประตู2อ่ะมันมีประตูเดียวดีกว่าประตู2ไม่มีอ่ะเปิดไฟเปิดห้องน้ำเปิดแอร์นะครับ25องศาแล้วก็เปิดมัลติมีเดียนะครับผมเพลงมันจะเปิดไหมผมว่าเพลงไม่เปิดดีกว่าประมาณนี้ขอถ่ายรูปนิดนึงครับผมถึงแชะโอ้รถทัวร์2ชั้นสีสวยดีนะสีสวยดีเข้ากับบรรยากาศมากเลยเข้าท่าดีดูฮะพระอาทิตย์กำลังตกดินได้รูปสวยมากทุกคนแต่ผมอยากให้มันแบบหลายมุมกว่านี้ว่ะผมว่ากล้องมันไม่ค่อยอันนี้นะไม่ค่อยมีมุมให้ถ่ายสวยสักเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้อาจจะถอยหลังนะครับผมสตาร์ทถอยหลังโอเคเราต้องไปวนรถปะหรือว่าออกตรงนี้ได้เลยปะอ๋อต้องไปวนรถตรงนู้นนะครับมาครับเดินหน้าไอ้ผมเปิดออกไฟเปิดแล้วห้องน้ำเปิดแล้วมัลติมีเดียเปิดแล้วนะครับหรือเปิด Wi-Fi โอเค Wi-Fi เปิดแล้วนะครับผมเชิญเล่นได้ตามสบายนะครับคุณลูกค้าผมจะพยายามขับให้สมจริงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะทุกคนแต่บางทีอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็อันนี้ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะยาวๆกันไปเลยนะครับจากเชียงรายไปปัตตานีเนี่ยโอ้ยไปโคตรไกลจากเหนือสุดไปใต้สุดนะโอ้โหนั่งกันตูดชาแน่นอนนะครับผมแต่รถเราน่าจะนั่งสบายอยู่นะน่าจะนั่งสบายอยู่เพราะว่าเราได้อัปเกรดรถเราให้มันมีเบาะที่นั่งแล้วแบบเหมือนนวดได้รับรองว่านั่งสบายแน่นอนครับไปฮะยิงยาวไป 1,800 โลโคตรไกลนะบอกเลยโคตรไกลคุณลูกค้าครับไปคุณลูกค้ากันผู้สายปวดทราบว่าตอนนี้เราออกจากสถานีเชียงรายแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอะไรว่ามันจะต้องไปผ่านอะไรก่อนมาเชียงใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่ได้รู้แผนที่ประเทศไทยนะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่ามันผ่านจังหวัดอะไรก่อนนะครับไปขับไปยาวไปแม่บรรยากาศตอน1ทุ่มครึ่งอ่ะเนี่ย1ทุ่มครึ่งจริงดิสุดยอดยังสว่างอยู่เลยครับ1ทุ่มครึ่งยาวไปครับตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาน้ำมันเต็มถังนะครับตอนนี้เลี้ยวขวาออกไปเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วย
ลืมเปิดไฟเลี้ยวบอกอยู่ว่าจะเล่นแบบส่งจริงแต่ลืมปิดลืมเปิดไฟเลี้ยวเฉยเลยไหนครับผมยิงยาวไปฮะหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วยังสว่างอยู่เลยเนาะใส่ต้องรอสัก4ทุ่มหมดทุกคนบรรยากาศก็กำลังดีนะครับผมไม่มีฝนนะแต่ผมเรนดอมไว้ขับผ่านครึ่งทางมันน่าจะมีนะมันน่าจะมีฝนอยู่ไหนครับยิงยาวไปเนี่ยปรับมุมกล้องหน่อยเอ้ยเราไม่ได้ติดไอตัว GPS ตรงนี้มานี่หว่าแต่ว่าของเดิมติดรถมันก็มีอยู่นะแต่ว่าปกติเราก็ดู GPS ตรงนี้อยู่ดีอะนะครับผมไปครับผมยาวไปผู้โดยสารเป็นไงนั่งสบายไหมน่าจะยังสบายอยู่นะเดี๋ยวเร่งแอร์นิดนึงอ่ะสัก23จะได้หนาว ไปครับผมวิ่งกัน120กันเลยทีเดียวนะฮะรถเรานี่เน้นทำความเร็วเป็นหลักนะครับผมไปยาวไปไอ้ตรงนี้เราจะแซงมันได้ไหมเนี่ยหามุมดีๆโอเคได้อยู่ไปครับบางทีเราต้องเผื่อนี้ด้วยนะเนี่ยเผื่อมุมรถด้วยนะครับไอ้ลูกค้าชมผู้โดยสารชมว่าขับรถนิ่มมากเลยสุดยอดเฮ้ยๆๆๆๆเจอด่านตรวจว่ะทุกคนเจอด่านตรวจทำไงดีวะต้องจอดเปล่าวะเฮ้ยผมไม่รู้เนี่ยเจอด่านตรวจว่ะรถหยุดนะครับผมต้องเปิดประตูมั้ยว้ายโดนค่าปรับโดนค่าปรับไป50นะครับผมโอเคครับขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับผมเขาบอกให้ขับ90เราวิ่งมา120นะเจอเสียค่าปรับ50บาทโอ้ยตายเด้อผิวฟ้าขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะฮะไปยิงยาวไปตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ100-200โลแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอเร็วจัดอะไรจัดไปครับยิงยาวไปท้องฟ้าก็แจ่มใสเหลือเกินนี่ทุ่มครึ่งจริงทีเนี้ยยอดเลยตอนนี้ลูกค้าแบบชมเรามากเลยว่าขับรถนิ่มนะครับผม ขับรถนิ่มจริงๆนะไม่ได้ไปชดนะเนี่ยอันนี้คือชมจริงๆนะไปฮะยิงยาวไปถ้ามันมีถนนถ้าชีวิตจริงนะมันมีถนน4เลนทุกจังหวัดนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเว้ยทุกคนนะมันจะเป็นอะไรที่ขับได้แบบไปถึงเร็วอ่ะเดี๋ยวตรงข้างหน้านี่เราจะต้องจอดนะครับผมให้โอเคเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมจะต้องพาผู้โดยสารนะครับมากินคงกินข้าวกันสักนิดนึงนะครับผมโอเคมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันให้ไปจอดตรงไหนวะมันให้ไปจอดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันให้ไปจอดตรงไหนข้างหน้านู้นป่ะหน้านี้ป่ะเอ้ยมันทำไมไม่มีที่ให้จอดอ่ะไม่ใช่ละมันไม่มีที่ให้จอดจริงเนี่ยผู้โดยสารเริ่มหิวแล้วเนี่ยเอายังไงอ่ะมันไม่มีที่ให้จอดอ่ะจะถอยหลังเฮ้ยไม่มีที่ให้จอดกินข้าวเหรออ้าวมันไม่มีจริงดิหรือว่าเราจอดเปิดประตูได้เลยวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเจอเดี๋ยวลองดิลองจอดแล้วก็เปิดประตูดิมันจะได้ไหมโอเคอ่ะแล้วผมเปิดประตูนะลองดูที่มันจะมีคนลงไหมเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวเฮ้ยมันไม่มีที่อันนี้ว่ามันไม่ยอมให้เรากินข้าวอ่ะ อันนี้ผมไม่รู้จริงนะผมไม่รู้จริงว่าต้องทำยังไงนะผมมีแต่ที่ล้างรถเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเอ้ายังไงล่ะครับเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผู้โดยสารหิวมากๆเดี๋ยวเราค่อยแจกอาหารนะครับผมค่อยว่ากันไปเนาะอ่ะข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันสักนิดนึงครับแวะเติมก่อนกลัวไปแล้วมันไม่มีปั๊มแล้ว
เดี๋ยวแล้วเรื่องเลยนะวันนี้น้ำมันอยู่ที่ 76% เติมน้ำมันก่อนก็ได้นะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับโอเคเติมน้ำมันก่อนนะครับคุณลูกค้าแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเบรกโอเคเติมเต็มถังเลยเอาให้เต็มเอาให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างรถนิดนึงนะเดี๋ยวรถเราไม่สะอาดไปล้างรถด้วยนะครับไปครับผมไปล้างรถด้วยนะเดี๋ยวครับแวบเอ้ยกับชนให้ล้างสักครู่ตัวนี้เน้นรถสะอาดนะครับผมเน้นรถสะอาดเน้นโชว์รถโอเคให้ถอยหลังเบรกล้างรถนิดนึงรถเราจะได้เอี่ยมนะฮะรถเราจะได้เอี่ยมชอบอ่ะถ้าในประเทศไทยมันมีที่ล้างรถแบบนี้มันจะดีมากเลยนะทุกคนครับรถไม่เปื้อนก็ล้างไปก่อนนะน้ำมันแรงจริงว่ะอยากให้ไม่รู้ประเทศไทยมีเปล่านะเครื่องล้างรถแบบเนี้ยแต่ผมไม่เคยเห็นนะทุกคนผมไม่เคยเห็นไม่รู้มันมีหรือเปล่าโอเคเลี้ยวไปครับเลี้ยวไปถ้าลูกค้าหิวสัก 40% ก่อนเดี๋ยวเราค่อยแจกของค่อยแจกเบรกนะทุกคนไปดีครับยาวไปเลยอย่างซิ่งอ่ะบอกเลยรถเราเขาบอกให้วิ่งไม่เกินเท่าไหร่นะ90ใช่ไหมบางที่มันไม่ให้เกิน90นะครับเราวิ่งสัก120เลยนะตอนนี้เหลือระยะทางอีก 1,300 กิโลเมตรนะครับผมยังอีกไกลนะครับยังไปไม่ถึงครึ่งเลยตอนแรกมันพันเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ผมความจำปลาทองมากเลยตอนนี้ผมลืมว่าระยะทางมันเท่าไหร่ว่า 1,800 ป่ะ 1,700 1,800 นี่แหละลืมอะเราก็วิ่งมาได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะตอนนี้ถึงจังหวัดอะไรแล้วมันก็ไม่รู้นะครับผมจริงๆมันน่าจะมีบอกเนาะว่าถึงจังหวัดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้น่าจะฟิลฟาวอยู่นะครับไปทางโค้งบอกได้เบาอุ้ยขอโทษครับผมพยายามเลี้ยวโค้งอยู่แต่มันไม่เฟี้ยวเลย พยายามเลี้ยวแต่มันไม่ยอมเฟี้ยวให้ผมอ่ะรู้สึกว่าข้างๆรถเราจะไปชนรถ NPC ว่ะทุกคนผมพยายามขับให้มันสมจริงที่สุดนะแต่มันไม่ได้จริงว่ะเนี่ยพยายามแบบรักษาให้เราอยู่ในเลนแต่มันค่อนข้างยากกว่ารถเรามันยาวด้วยเนาะเหมือนเวลาเลี้ยวมันจะกินเลนนิดนึงไงทุกคนแล้วทางโค้งมันจะกินเลนนะครับผมเมื่อกี้เลยไปชนรถคนอื่นเลยนะฮะไปนี่แซงทางโค้งเป็นไงล่ะโอ้โหรถทัวร์2ชั้นวิ่ง120ครับจะเห็นความแรงเลยป่ะล่ะไม่ผมคงเสียวหน้าดูว่ะนั่งอยู่ชั้น2แล้วรถเข้าโค้ง120บริษัทปวดซากขนาดนี้ก็เรากำลังทำความเร็วกรุณาและเข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าห้อยคอแล้วก็สวดมนต์ชีนบัญชรได้เลย เฮ้ยตรงนี้ผมอยากแซงอ่ะยังไงเนี่ยต้องตามตูด BM ไปก่อนตามตูดไปก่อนเดี๋ยวเราหาจังหวะแซงครับนี่ออกซ้ายเอ๊ะแซง BM อ่ะเอาดิโอ้สุดยอดอ่ะโอ้ตอนนี้เหลือระยะทางอีก 1,000 กิโลเมตรนะครับผมว่าเฉยๆนะตอนนี้ระยะทางไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหาคือระหว่างทางครับผมระหว่างทางเราจะทำยังไงให้มันไม่ชนอันนี้ยากอยู่นะโอเคตรงนี้ทางโค้งว่าไม่กล้าแซงค่อยๆขับเนาะค่อยๆขับค่อยเลี้ยวค่อยเลี้ยวเลี้ยงพวงมาลัยไว้อุ้ยเกือบไปชนแล้วกู
ฮะไปฮะยาวไปยาวไปเอ้ยคันนี้มันช้าช้าแล้วมันทำไมไม่ชิดขวาล่ะผมหาโอกาสแซงไม่ได้เลยฮะไปยาวไปขณะทางบีบแล้วผมทางบีบเหลือแค่2เลนโอเคคราวนี้เราแซงยากกว่าเดิมอีกคราวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยไปค่อยๆไปใจเย็นใจเย็นขับรถต้องใจเย็นนะครับต้องมีสมาธิด้วยขอเปิดกระจกขวาไว้หน่อยดิเวลาแซงเราจะได้มองเห็นหน่อยนี่จังหวะมาแล้วแต่ข้างหน้ามันติดว่ะข้างหน้ามันช้าแซงได้ไหมตรงนี้แซงได้ไหมพี่ขับเร็วๆกว่านี้หน่อยดิบีบแต่ไปไปไปเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยบีบแต่ไล่คิดดูดิโคตรสมจริงไว้ทุกคนบีบแต่ไล่อ่ะดิไปไปพี่ไปเร็วๆไปยาวๆเลยโอ้พี่มันทางโค้งแล้วตรงเนี้ยใช่ไหมล่ะพยายามเลี้ยวโค้งให้สมูทสมูทอย่าชนอย่าชนนะเว้ยอย่าชนโอเคตอนนี้เรายังแซงไม่ได้ครับผมเราต้องผ่านโค้งนี้ไปก่อนพอผ่านโค้งนี้ไปได้ก็งามไส้เลยครับผมเหยียบมิดเหยียบมิดยาวไปยาวไปโอเคอุ้ยทางบีบไปแล้วเหลือเลนเดียวทางเข้าอุโมงค์ครับผมตรงนี้เราทำความเร็วไม่ได้เลยฮะเราต้องวิ่งแบบตามตูดคันหน้าอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โหเจออุโมงค์นะครับผมเฮ้ยประเทศไทยมีอุโมงค์ด้วยเหรอ จริงๆมันผิดตั้งแต่รถวิ่งเลนขวานะมันต้องวิ่งเลนซ้ายเนาะถ้าจะสมจริงนิดนึงก็ต้องวิ่งเลนซ้ายตอนนี้ก็วิ่งมาได้น่าจะประมาณครึ่งทางแล้วเนาะถึงจังหวัดอะไรเนี่ยครึ่งทางเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆกรุงเทพปะน่าจะกำลังออกจากกรุงเทพอยู่อะไรประมาณนี้ปะแล้วรถสวนมาตลอดเวลาเลยโอกาสแซงผมมันจะยากกว่าตรงเนี้ยมันต้องวิ่งเอ้ยเบรกทำไมอะพี่เอ้าเฮ้ยมันเบรกทำไมอะ คืออะไรอะมึงเบรกทำไมเอาอีกแล้วพาร์ทที่แล้วก็เจอ NPC เบรกใส่พาร์ทนี้แม่งโดนเบรกใส่อีกโอ้โหเอาไงกับกูวะ จะเอาไงกับกูเว้ยผู้โดยสารเริ่มหิวแล้วผมแจกอาหารก่อนแจกอาหารแจกอาหารแจกอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ลูกค้าไอ้ลูกค้าเหมือนกันตอนนี้ผู้โดยสารก็ได้รับอาหารเรียบร้อยนะครับก็ความหิวอยู่ที่ 75% นะครับผมอ้าวตรงนี้มีโอกาสได้แซงแล้วขอแซงนิดนึงช้าจังเลยไอ้รถเนี่ยวิ่งวิ่งช้าแล้วทำไมไม่คิดขวาวะวิ่งเลนซ้ายได้ไงเนี่ยช้าเหลือเกินไปครับผมเย้ยไปเย้ยไปเราวิ่งกันเป็นร้อยนะครับผมสุดยอดจากความแรงของรถเราเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวครับถ้าพูดถึงว่าเราขับรถในเกมอะนะ 1,800 เมตรก็เอ้ย 1,800 กิโลเมตรก็ชิวๆอะชิวๆเฉยๆอะไปอะยาวไปมีแซงไม่ได้วะบีบแต่เนี่ยแต่ไล่บีบแต่ไล่เร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอพี่เร็วเร็วหน่อยดิพี่ชีวิตจริงมีอย่างงี้ป่ะวะบีบแต่ไล่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ข้างหน้าข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีอันนี้นะครับผมมีร้านอาหารโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยรู้สึกว่ายางรถเรามีปัญหานะครับเราต้องเลี้ยวขวาแล้วยางแตกยางแตกโอเคโอเครู้สึกว่าจะยางแตกนะครับผมรถมีปัญหาครับเหมือนยางแตกครับผมยางแตกทางด้านขวานะฮะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยรถยางแตกผมต้องทำยังไงวะเนี่ยผมจะปะยางยังไงอ่ะมันมีร้านซ่อมไหมตรงเนี้ยอันนี้คือร้านอะไรเอ่ยเซอร์วิสอ๋อมันมีร้านเซอร์วิสอยู่ข้างหน้าพอดีเฮ้ยอย่างกะรู้ว่ารถกูจะพัง
เหมือนรู้เลยว่ารถเราจะพังเซอร์วิสครับ25 บาทซ่อมแป๊บนึงลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับผู้โดยสารปวดทราบขนาดนี้เรากำลังซ่อมรถอยู่กรุณารอสักครู่นะครับเปลี่ยนยางก่อนยางระเบิดเมื่อกี้โหเรียบร้อยเลยนะแล้วก็มันมีร้านอาหารด้วยนี่แล้วทำไมมันไม่มีที่จอดสำหรับเราล่ะแปลกไหมผมขออนุญาตถอยหลังไปก่อนนะครับอาจจะเข้าด้านหลังหรือเปล่าใช้คำว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจจริงๆผมก็เพิ่งมาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมันไม่มีทางให้ไปนี่หว่านึกว่ามันมีทางให้ไปโถแล้วยางแตกได้แบบถูกจังหวะมากอ่ะเหมือนมันเซตไว้แล้วว่ากูต้องยางแตกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยางแตกจริงๆครับผมมันไม่ใช่ร้านอาหารนี่หว่ามันเป็นรูปไขควงผมมองยังไงเป็นรูปร้านอาหารวะมันเป็นรูปประแจเว้ยมันไม่ใช่เป็นรูปช้อนมึงมองแง่ของมึงเนี่ยไอ้อาร์ตโอ้ยขำตัวเองมากเลยอย่างงี้ก็ได้เหรอโอ้ให้ตายเด้อตอนนี้เราก็ขับมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับผมเหลือระยะทางอีก600 กิโลเมตรนะฮะตอนนี้เรากำลังจะผ่านด่านเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาว่ะตำรวจมาจับกูบอกวันเนี้ยไม่น่าหรอกมั้งตรงนี้เราต้องจ่ายตังค์ต้องอะไรก่อนปะหรือว่าโอเคผ่านได้ครับไปเดี๋ยวไปโน่นร้านอาหารหรืออะไรเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาคันนี้มันเบียดผมมาทางนี้ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไว้ไอ้ข้างหน้านี่ไงร้านอาหารโคตรตลกอ่ะไปมองประแจเป็นช้อนไปได้ยังไงวะตาถั่วจริงๆผมเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องเลยพี่อันเนี่ยมีธงชาติไทยด้วยสมจริงขึ้นมาหน่อยโอเคครับผมพาลูกทัวร์กินข้าวก่อนนะพี่ล้างรถด้วยแหมจริงๆผมว่าไม่ต้องนางก็ได้ปะใช่มั้ยถ้าเกิดว่ามันไม่อันเนี้ยเดี๋ยวก่อนเขาบอกให้เราอะไรเนี่ยอะไรเบรกวะเขาให้เราทำอะไรรอผู้โดยสารหรือเปล่าผมปิดกระจกอยากถ่ายรูปให้มันสวยๆหน่อย1แชะเก็บรูปนิดนึงเก็บรูปเอาไปทำหน้าปก1แชะประมาณนี้รถเราเปื้อนไหมเนี่ยเหมือนเปื้อนนิดหน่อยนะครับผมจริงๆระหว่างรอนี่คือแบบเราไปล้างรถได้ไหมสคริปต์เลยอ๋อมันต้องรอผู้โดยสารว่ะ Dear passengersOur bus will continue its trip in 5 minutes. มาแล้วครับผู้โดยสารขึ้นรถแล้วตุ๊บโอ้โหเดินกันเร็วมากผู้โดยสารขึ้นรถแล้วก็ปิดประตูโอเคถอยหลังไปล้างรถเน้นล้างไม่เน้นวิ่ง เน้นล้างครับไม่เน้นวิ่งนะทุกคนรถเราต้องเอียบไว้ก่อนด้วยถอยหลังนิดนึงโอเคครับเฟี้ยวฟ้าวล้างรถแป๊บนึงฝุ่นเริ่มเกาะเดี๋ยวรถเราจะไม่สวยนะครับผมประมาณนี้ลูกค้าบอกมึงจะล้างอะไรบ่อยขนาดนั้นผู้โดยสารบอกกูรีบจะล้างอะไรบ่อยขนาดนี้นะนี่เห็นไหมเห็นกระจกมันเป็นฟ้าๆไหมตอนนี้กระจกมันเงาแล้วทุกคนนี่ครับล้างรถเอวฟ้าจัดไปกันต่อครับผมเดี๋ยวไปตอนนี้น้ำมันเหลือครึ่งถังผมว่าน่าจะวิ่งถึงอยู่นะ
าจะวิ่งถึงอยู่ไปฮะอีกยาวไปเฮ้ไปครับอย่างซิ่งเลยค่า100กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าไม่ไกลนะแค่500กิโลเมตรเองนะครับขับยิงยาวกันไปนะครับผมตอนนี้ก็เอาอาหารไม่ต้องแจกแล้วเพราะว่าผู้โดยสารเราไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วแอร์ก็เย็นห้องน้ำก็เปิดเพลงขอไม่เปิดแล้วกันนะเพราะว่าเพลงมันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะมีปัญหาในช่องนะครับผมอ่ะยาวไปครับพี่น้องเดี๋ยวขับมอนเป็นคนที่หนึ่งดีกว่ามั้ยเดี๋ยวโค้งนี้ก่อนข้างหน้ามีปั๊มนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะอยู่ด้านซ้ายนะอยู่ด้านซ้ายแล้วยังไงต่อวะเราจะแวะปั๊มยังไงเหมือนจะแวะไม่ได้วะเหมือนจะแวะไม่ได้ไม่เป็นไรแวะไม่ได้ก็ไม่ต้องแวะนะครับผมว่าน้ำมันน่าจะพออยู่นะพออยู่ตั้งครึ่งถังอ่ะหรืออีกแค่400กิโลเมตรเองผมว่าไม่ต้องเติมก็ได้ครับ400กิโลเมตรน่าจะถึงอยู่หรือจะเติมดีวะแต่ว่าเราวิ่งมาเกินครึ่งทางแล้วแสดงว่าถังนึงมันถึงแน่นอนนะไม่เติมก็ได้นะครับคงไม่มีใครอยากเข้าห้องน้ำหรอกมั้งเพราะว่าเรามีห้องน้ำในตัวนะผมรถเราเป็นห้องน้ำแบบหรูนะครับผมดูดีเข้าแล้วรับรองว่าจะติดใจ อันนี้คือการพรีเซนต์ห้องน้ำนะครับผมก็ไม่เคยเข้าห้องน้ำบนรถทัวร์สักครั้งเลยทุกคนประสบการณ์ผมกับบนรถทัวร์นี่มีแต่อะไรที่มันแย่ๆครับผมอย่างเช่นผมได้บัตรยืนน่ะได้ตั๋วยืนน่ะยืนจากเชียงใหม่อ่ะมาพิษณุโลกอ่ะทุกคนคิดดูดิยืนมาตลอดทางอ่ะคือแม่งคนขายบัตรคือแบบผมโคตรโกรธคนขายบัตรเลยว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องตีตั๋วยืนให้กูด้วยวะแล้วคือแบบเราจำเป็นต้องมาตอนนั้นด้วยอ่ะคือโอ้โหแบบผมนี่โคตรเสียเซลล์มากครับกับการขึ้นรถทัวร์ในตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่อทัวร์อะไรวะแต่ผมยืนมาตลอดทางเลยปวดขามากอ่ะไปยาวไปเห็นข้างหน้าไหม NPC มันเบรกทำไมวะเนี่ยมันชอบเป็นแบบเนี้ยเกมเนี้ย อยู่ๆก็หล่อนเบรกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเออแปลกดีนะครับผมมีแต่ประสบการณ์แย่ครับรถเมย์ก็เหมือนกันรถเมย์ก็สายพี่โลกลมศักดิ์สมัยก่อนนะคือผมไม่ได้บอกว่าเขาวิ่งไม่ดีแต่เขาวิ่งไม่ดีจริงๆเขาวิ่งแบบเขาไม่สนใจเว้ยว่ารถมันคือแบบจะเรียกว่าไงอ่ะคือเขาวิ่งแบบไม่สนซ้ายสนขวาแม่งแซงบ้างแม่งเหยียบแรงบ้างแล้วก็ไปชนนะผมแล้วประสบการณ์ผมก็คือไปนั่งรถเมย์ที่แบบเจอเหตุการณ์ที่แบบรถชนรถเมย์ไปชนรถคนอื่นอ่ะแล้วแม่งหลายครั้งด้วยทุกคนไม่ได้ครั้งเดียวนะหลายครั้งมีแต่ประสบการณ์ที่แย่นะครับสำหรับรถเมล์รถทัวร์เนี่ยเดี๋ยวผมเขาบอกว่าอะไรเนี่ยขับรถเร็วเกินเหรอหรืออะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเหมือนขับรถเร็วเกินหรือไงนี่แหละเมื่อกี้เดี๋ยวข้างหน้านะผมข้างหน้าเดี๋ยวมีทางให้ทิศให้เลี้ยวขวานะผมให้ทิศขวาโอเคไปครับยาวๆไปขวาไว้ทิศขวาไว้เราจะต้องทิศขวานะครับเพราะว่าเราจะเลี้ยวขึ้นเส้นนี้ออกซ้ายไปนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้โอเควันนี้เราได้มาเป็นคนขับรถทัวร์เองนะผมก็เลยพยายามขับให้สมจริงทำพยายามขับให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งให้สบายที่สุดนะครับให้ดูปลอดภัยที่สุดเขาจะได้แบบว่าไม่มีประสบการณ์แย่ๆกับเรานะเพราะว่าเราไปเจอมาค่อนข้างเยอะนะครับผมไปอย่าไปโอเคโอ้ถนนเส้นนี้มันแคบนิดนึงว่ะเวลาเลี้ยวยากนิดนึงนะครับคือผมเล่นเป็นปุ่มกดด้วยไงเล่นแบบเป็นปุ่มกดมันก็เลยเลี้ยวไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นแบบเป็นพวงมาลัยอ่ะมันก็จะเลี้ยวแบบสมูทหน่อยนะอันนี้แล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนชอบนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาเหลืออีกแค่100กิโลนะครับผมตอนนี้เหลือ99แล้วโอ้ยแป๊บเดียวถึงนะครับข้างหน้านี่แหละข้างหน้านี่น่าจะเป็นสถานีนะครับผม
อ่ะผู้โดยสารโปรดทราบตอนนี้ใกล้ถึงสถานีแล้วนะครับผมแจกเบรกเพิ่มแล้วกันกินก็ให้อิ่มเลยนะไปอีก50โลครับข้างหน้านี่ก็ถึงสถานีแล้วก็ไม่ไกลนี่หว่าเอาจริงมันไม่ได้ไกลอย่างที่คิดเลยนะทุกคนไปตรงนี้นี่เดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าข้างหน้าใช่ไหมโอเคเบาครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวแวบตีโค้งเข้ามาแวบโอ้ชนอีกแต่ถึงอยู่ยังมีชนอีกอ่ะมาครับผมถึงแล้วครับปัตตานีฮะโอ้โหเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยวิ่งมาเลยนะครับผมถึงแล้วครับคุณลูกค้าเปิดประตูฮะโอเคโอ้สนุกอยู่เหมือนกันนะทุกคนสนุกมากครับจากเชียงรายไปปัตตานีนะฮะโคตรไกลครับได้เงินมา 2,000 กว่านะครับผมกี่ดาวครับ5ดาวครับโอ้โหตบมือสุดยอดได้เงินมาอีก 5,600 นะครับผมหลายคนถามผมว่าพี่อั๋นเกมนี้หาเงินยังไงนะครับผมก็ตอบได้เลยว่าไม่รู้พอดีผมเติมเมานะผมเป็นสายเติมมาขี้เกียจไปหาตังค์เองอะดูดิขนาดขับระยะทางที่ไกลที่สุดนะยังได้เงินแค่ 5,000 เองนะผมแล้วผมต้องวิ่งกี่ครั้งอะถึงจะได้เงินแสนนะโอ้โหอีกหลายชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเติมเมานะประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือเกมบัสซิมูเลเตอร์อันติเมทนะครับผมก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมเป็นเกมฟรีนะครับแต่หาตังค์ยากหน่อยนะครับผมก็เป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่ผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยนะแล้วแต่คนชอบมั้ยเพราะว่าเกมอื่นอาจจะสมจริงกว่านี้นะครับผมแต่ว่าเกมนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะนะครับผมมีให้เปิดระบบนั่นระบบนี่มีการแจกอาหารระหว่างทางมีรถเสียมีข้าวซ่อมมีแวะปั๊มมีแวะทานอาหารอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็โอเคดีนะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแนวสายซิมูเลเตอร์นะผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีเลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมสำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนSee you again ครับผมบ๊ายบาย